เดี๋ยววันนี้โมสจะพาไปส่องกระเป๋านะคะของน้องแอลลี่ค่ะเพราะว่าโมสเนี่ยเพิ่งจะโดนน้องตกมาจากรายการร้องข้ามกำแพงค่ะทุกคนดูแล้วแบบโอ้ทำไมเด็กคนนี้มันน่ารักจังเลยนะจนต้องเข้าไปตาม IG พอเข้าไปเห็นใน IG แล้วก็อู้กระเป๋าแต่ละใบเนี่ย rare item ค่ะก็เลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาส่องกันดูว่าใบไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็น้องเขาสรรหามาได้ยังไงค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่อง Catzilla Moss ค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะมาในชุดของแบบว่าผ้าพันคอค่ะทุกคนเอาไอเดียมานำเสนอใครที่แบบว่ามีผ้าพันคอของแบรนด์เนมหรืออะไรแบบนี้อยู่ค่ะก็เอามาทำแบบเป็นผ้าผูกแล้วก็เป็นเสื้อแบบนี้ได้เลยนะอันนี้เนี่ยเป็นผ้าพันคอของ Dior ค่ะมดก็แค่มาผูกด้านหลังค่ะทุกคนก็แทบแบบเป็นเสื้อสวยๆเลยนี่ใครที่มีอยู่ก็อย่าลืมเอามาใช้กันนะคะใครที่ชอบไอเดียดีๆแบบนี้ที่โมสเอามาแชร์กันอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดว่าคลิปหน้าเนี่ยโมสจะไปส่องเซเลบคนไหนก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะโอ๊ยโมแต่เมานะทุกคนก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณรูปสวยๆนะคะจาก Instagram ของน้องแอลลี่เองแล้วก็ Instagram ของแฟนคลับของน้องแอลลี่ด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับที่น่ารักมากๆแล้วก็กลุ่มแฟนคลับเนี่ยเป็นดอมที่แบบเออน่ารักค่ะทุกคนอยากไปแบบทำความรู้จักอ่ะก็ต้องขอขอบคุณรูปสวยๆของน้องๆเขาด้วยค่ะใบแรกนี้ค่ะน้องแอนลี่เขาก็ใช้กระเป๋าแบรนด์นี้เลยค่ะเรียกได้ว่าเดินตามรอยพี่ลิซ่าไปเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ซีลีนนั่นเองค่ะใบนี้ค่ะเป็น Slim Small Drawstring Bag in Triom Canvas นะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้ค่ะจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าบักเก็ตเล็กๆนะหรือว่าที่ภาษาไทยเรียกว่ากระเป๋าส้มขนมจีบนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นวัสดุของ Triom Canvas นะคะก็คือเป็นแคนวาสที่เคลือบด้วย PU นะคะแล้วก็เคลือบด้วยลายของซีลีนนั่นเองค่ะสำหรับสายของกระเป๋าใบนี้นะคะสามารถปรับระดับได้นะคะทุกคนและวัสดุของสายนะคะก็จะเป็นหนังค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นสายรูดเห็นไหมคะตรงที่เป็นขนมจีบที่เอาไว้รูดปิดตรงนั้นนะคะจะเป็นวัสดุของหนังด้วยเช่นเดียวกันค่ะขนาดเนี่ยปุ๊กปิ๊กมุกมิกมากๆนะคะ6x8x6 นิ้วเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าน้องสะพายออกมาดูมันจะน่าจะจุเยอะอยู่นะคะทุกคนวัสดุของกระเป๋าใบนี้ค่ะทั้งกระเป๋าเลยนะประกอบไปด้วย62% ที่เป็นแคนวาสนะคะแล้วก็ 38% ที่เป็นคัฟสกินหรือว่าหนังลูกวัวนั่นเองค่ะซับในด้านในนะคะเป็นคอตตอน 100% เลยนะทุกคนแล้วก็ตัวอะไหล่ของกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นอะไหล่สีโกลด์เมทัลนะคะและจุดเด่นของกระเป๋าใบนี้ค่ะสามารถสะพายได้2แบบนะคะก็คือสะพายแบบ cross body นะคะแบบนี้เลยที่เห็นน้องสะพายอยู่นะคะแล้วก็อีก1แบบก็คือการสะพายแบบ shoulder carry นั่นเองค่ะราคาของใบนี้นะคะอยู่ที่42,500 บาทค่ะโมสว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบดีนะราคาไม่แพงวัสดุโอเคนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ากระเป๋าใบต่อไปที่โมสไปสปอตมาเนี่ยเป็นกระเป๋าของอะไรราคาเท่าไหร่คะใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่เห็นน้องใช้บ่อยๆนะคะเวลาที่ไปออกงานไปทำงานข้างนอกก็ยังหนีไม่พ้นของแบรนด์ซีลีนนั่นเองค่ะรุ่นนี้ค่ะก็คือซีลีนนาโนเบลต์แบ็กอินเกรนคาร์บสกินนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้ค่ะมีหลายไซส์มากๆนะจริงๆเขามีไซส์ small ไซส์ nano ไซส์ medium นะแต่ใบที่น้องใช้เนี่ยจะเป็นไซส์ nano ค่ะทุกคนไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปกำลังเหมาะกับตัวน้องนะแล้วก็แบบสามารถใส่ของได้แบบใช้งานได้จริงเลยค่ะกระเป๋าใบนี้ค่ะขนาดอยู่ที่8x8x4 นิ้วนะคะวัสดุของกระเป๋าด้านนอกค่ะจะเป็นหนังลูกวัวนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยปุด้วยหนังลูกวัวอีกชั้นนึงโอ้โหใช้หนังเยอะมากๆนะคะแล้วก็การสะพายเนี่ยสามารถสะพายได้ถึง3สไตล์ด้วยกันค่ะก็คือใช้เป็น hand carry ก็ได้นะคะเป็น shoulder carry ก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะแบบ hands free ไปจับของจับนู่นจับนี่นะคะก็ใช้เป็น cross body ได้เลยค่ะสำหรับใบนี้ค่ะฝาปิดค่ะเป็นแบบ flap นะคะคนที่เห็นว่าแบบมันเป็นแบบเหมือนคล้ายเบลเนี่ยมันจะปิดยากหรือเปล่าจริงๆแล้วปิดง่ายมากนะมันเป็น flap แล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีแม่เหล็กแผ่นกลมๆอยู่นะคะใต้ฝาเนี่ยก็ซ่อนอยู่ด้านในปิดแล้วก็จะเปาะแปะเปาะแปะนะคะบางคนก็กลัวว่าเอ้ยเป็นแม่เหล็กมันจะปลอดภัยหรือเปล่ายังไงยังไม่พอด้านในเนี่ยก็ยังมีตัวที่เป็นซิปเปิดปิดได้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะรับรองได้เลยว่าใบนี้เนี่ยถือไปต่างประเทศนะคะสบายสบายปลอดภัยหายห่วงค่ะเพราะว่ากว่าโจรจะเปิดได้เนี่ยก็คือถอดใจก่อนค่ะทุกคนแล้วก็สำหรับสายของกระเป๋าใบนี้นะคะสามารถถอดออกได้นะคะ
ใครที่อยากจะใช้เป็นกระเป๋าถือก็ถอดสายออกได้เลยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะใช้เป็น cross body นะคะ shoulder carry นะคะก็สามารถ adjust สายได้ค่ะเพราะว่าสายเนี่ยปรับได้หลายไซส์เลยทีเดียวนะคะและสำหรับสายตัวนี้ค่ะเวลาที่ปรับแล้วเนี่ยสะพายออกมาแล้วค่ะสายจะ drop อยู่ที่21นิ้วค่ะทุกคนแล้วก็ใบที่น้องแอลลี่ใช้นะคะก็จะเป็นสีฟ้าแบบฟ้าน่ารักค่ะทุกคนชื่อสีของใบนี้ก็คือ Arctic Blue นะคะใครที่อยากจะไปตามก็ไปตามได้เลยจริงๆเขามีหลายๆสีนะสีแบบฟ้าเข้มฟ้าอ่อนอะไรเงี้ยหลายโทนไล่ได้เยอะมากเลยค่ะก็ลองเลือกดูว่าการแต่งตัวของคุณเนี่ยเหมาะกับกระเป๋าสีอะไรจะได้หยิบน้องมาใช้บ่อยๆค่ะราคาของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่69,000 บาทเท่านั้นเองไม่แพงเลยนะสำหรับวัสดุที่เป็นวัสดุหนังแบบนี้ค่ะทุกคนแนะนำว่าต้องมีไว้ในครอบครองสักใบหนึ่งค่ะและกระเป๋าใบต่อไปนี้นะคะโมสเห็นน้องใช้แล้วก็อัพลง IG อ่ะแบบว้าวมากทุกคนตอนแรกก็คือแบบไปนั่งดูว่าเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่นะเอ๊ะมันแบบคอสตอมเองหรือเปล่าหรือว่าของออกจากช็อปหรือเปล่าทนไม่ไหวค่ะต้องไปหาข้อมูลเอามาให้ทุกคนดูกันเลยนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้เลยค่ะ Chanel Oh My Boy Flap ค่ะสำหรับใบนี้นะคะอย่างแรกเลยที่มอสบอกว่าน่าสนใจมากๆนะคะก็คือชื่อกระเป๋าค่ะแบบ Oh My Boy อย่างเงี้ยค่ะทุกคนน่ารักแค่ชื่อก็แบบไม่เคยเห็น Chanel ตั้งชื่ออะไรแบบนี้เลยนะคะก็เลยดึงดูดใจมากๆพอเข้าไปดูรายละเอียดด้านในหาข้อมูลชุบๆอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะได้ข่าวมาว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากGraffiti Collection นั่นเองค่ะ Graffiti เนี่ยก็คือการพ่นสีกำแพงศิลปินต่างๆเขามาพ่นว่าเป็นกลุ่มแก๊งของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วจะมีการแบบทำ Graffiti Bomb ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอา Inspiration จากตรงนี้เนี่ยแหละค่ะมาทำกระเป๋าใบนี้นะซึ่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยเวลาที่ดูแล้วนะจะให้ความรู้สึกว่าแบบมันยุ่งเหยิงหน่อยๆนะอารมณ์แบบชีวิตวัยรุ่นน่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังสื่อถึงความอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็ยังประดับประดาไปด้วยเสน่ห์ที่ต้องบอกได้ว่ามันเป็นเสน่ห์แบบที่คุณหาได้แบบเดียวกันกับในกระเป๋านักเรียนมัธยมปลายของคุณค่ะมัธยมปลายที่ไหนใช้กระเป๋า Chanel อันนี้ก็เป็นแบบว่าอารมณ์แบบฟีลลิ่งนะเวลาที่มองเห็นกระเป๋าแล้วก็มันให้อารมณ์ประมาณนี้นะคะทุกคนใบนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นแบบที่สุดแห่งความชิคนะคะแล้วก็แบบเป็นแบบสไตล์สตรีทด้วยนะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะที่เป็นแบบสายห้อยๆเป็นหลายๆสีนะอันนี้เนี่ยน้องเขาไม่ได้มาเกี่ยวเองเด้อมันมากับกระเป๋านะคะก็กระเป๋าใบนี้ค่ะจะมีเชือกหลายสีเลยนะคะประหนึ่งว่าเป็นของ DIY วัสดุของกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นผ้าแคนวาสค่ะทุกคนแล้วก็เป็นผ้านวมผสมไปด้วยนะมันก็เลยทำให้สัมผัสของกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าแบบสัมผัสที่แข็งแรงแต่ก็ยังมีความนุ่มนวลอยู่ด้วยซึ่งกระเป๋าใบนี้ค่ะมดบอกได้เลยว่าสะพายแค่ใบเดียวนะคะใส่กับเสื้อทีเชิ้ตสีขาวก็คือจบเลยค่ะเท่ลืมไซส์นะคะก็อยู่ที่ 6.5 คูณ 10.4 นะคะคูณ 2.2 นิ้วค่ะทุกคนอะไหล่ของกระเป๋าใบนี้ค่ะก็เป็นอะไหล่สีเงินเงางามวิ่งวับเลยนะคะจริงๆแล้วมีสีอื่นด้วยนะมีทั้งสีเบจนะคะสีเทาแล้วก็สีแดงด้วยนะสำหรับกระเป๋าใบนี้เนี่ยแต่ตอนนี้หาไม่ได้แล้วค่ะใครที่อยากได้เนี่ยก็คงจะต้องไปหาแบบตามร้านรีเซลหรือว่าร้านที่เป็นแบบวินเทจค่ะทุกคนตอนที่เปิดตัวกระเป๋าใบนี้มาค่ะราคาอยู่ที่ $3,100 ดอลลาร์ค่ะและใบถัดมานะคะใบนี้เนี่ยเราจะย้ายมาอีกหนึ่งแบรนด์นะคะนั่นก็คือแบรนด์ Fendi นั่นเองใบนี้เนี่ยเป็นใบที่น้องถือตอนที่น้องไปถ่ายรูปให้กับนิตยสารนะคะเป็นนิตยสารสุดสัปดาห์มั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแล้วน้องเขาก็ถ่ายรูปกับกระเป๋าใบนี้นะคะซึ่งตอนแรกเห็นแล้วก็แบบเอ๊ะคุ้นๆใบนี้เนี่ยคุณใหม่ดาวิกาก็ใช้ค่ะนั่นก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ Fendi ในรุ่นของ Flat Bucket นั่นเองนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้า Fendi Flat Bucket ใบนี้นะคะเป็น Iconic Bucket Bag นะคะที่มาในรุ่นของ Flat Version ค่ะทุกคนถือเป็นคลัชก็ได้นะคะใส่สายยาวสะพายบ่าก็ได้เช่นเดียวกันวัสดุของกระเป๋าใบนี้ค่ะทุกคนจะเป็นหนังลูกวัวสีเหลืองสดใสเลยนะคะแล้วก็ตัวเปิดปิดเนี่ยจะเป็นตัวเปิดปิดแบบแม่เหล็กค่ะส่วนสายสะพายนะคะจะเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ไม่ใช่วัสดุหนังนะแต่ว่าจะเป็นแบบโพลีเอสเตอร์ค่ะที่เป็นลายไปกินโมทีฟนะคะทุกคนซึ่งเจ้าลายไปกินโมทีฟเนี่ยก็ถูกสร้างโดยคาร์ล ราคาฟาวนะคะในปี1987นั่นเองกระเป๋าใบนี้ค่ะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะใบที่น้องถืออยู่เป็นสีเหลืองสีเดียวกับที่คุณใหม่ดาวิกาถือเลยค่ะราคาของกระเป๋าใบนี้อยู่ที่1,190 ยูโรค่ะทุกคนแต่เท่าที่ดูมาทั้งหมดแล้วนะคะ most ชอบที่สุดเลยก็คือใบChanel นะคะ Oh My Boy ตัวนั้นนะคะก็คือน่ารักมากแล้วมันน่าจะแบบหายากอะมดไปลองหาดูตอนแรกคิดว่าเอ้ยน่ารักอยากได้จังเลยไปลองหาดูหายากเวอร์ไปเว็บไหนก็แบบ out of stock ทั้งหมดเลยค่ะแล้วคุณล่ะคะชอบใบไหนที่สุดที่น้องแอลลี่ถือทั้ง5ใบนี้ค่ะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแชร์กันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะและถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนึงที่สนใจในเรื่องราวของแบรนด์เนมนะคะแล้วก็รู้สึกว่า
อยากจะเป็นแฟนตัวจริงอยากจะเป็นเซียนแบรนด์เนมนะคะก็มาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวนะคะในช่องของโมสเนี่ยมีความรู้มอบให้สำหรับมือใหม่ด้วยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าเป็นมือใหม่ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมต้องดูอะไรบ้างมีอะไรที่คุณต้องสนใจบ้างถ้าคุณไม่อยากโดนแม่ค้าหลอกนะก็จะต้องดูช่องโมสนี้เลยค่ะไปหาดูคลิปเก่าๆในช่องได้เลยนะคะโมสบอกไว้หมดเลยว่ากระเป๋า5ใบที่ควรลงทุนเนี่ยมีอะไรบ้างวิธีการจับของปลอมของแท้ในกระเป๋าที่สามารถใช้ได้ทุกแบรนด์เลยเนี่ยต้องดูอะไรแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเดินเข้าไปเป็นลูกค้าในช็อปนะคะโมสก็มีคำแนะนำให้เช่นเดียวกันว่าเวลาที่จะเข้าช็อปแต่ละทีเนี่ยคุณต้องดูอะไรบ้างเพื่อจะให้เป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้เต็มที่กับคุณนะคะในทุกๆด้านเลยก็หาดูได้ในช่องแคสซิล่าโมสเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณชอบความรู้แบบนี้ค่ะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้โมสนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดว่าโมสจะเอาความรู้อะไรมาฝากกันอีกค่ะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยนะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆการรับชมเลยค่ะแล้วก็ใครที่คอมเมนต์คุยกันบ่อยๆเนี่ยต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากเหมือนตื่นมาทุกวันแล้วก็เจอเพื่อนที่แบบชอบเรื่องราวเดียวกับเราเนี่ยมาคุยกับเราทุกวันแฮปปี้สุดๆค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอาดิโอส